สวัสดีครับโอ้ตอนนี้มี FC มานะครับกลุ่มใหญ่เลยนะสบายดีจ้าสปปลาวสบายดีความรู้ความเต้าความทุกข์ทุกคนจ้าให้สบายอยู่ดีมีแรงทุกกายสบายใจเลยจ้าจ้าคือคิดอันใดก็ให้ได้อันนั้นให้โชคให้ลาภให้ทั้งให้มีค่ะมีแต่ความทุกกายสบายใจทุกคนพรเด้อ FC สปปลาวค่ะคนอยากได้น้ำอุ่นเจ้าเอาน้ำอุ่นเด้อมากำลังสวัสดีค่ะสาวเจ้ยได้แล้วสาวเจ้ยก็ไปเลยสาวเจ้ยได้สติ๊กเกอร์แล้วสาวเจ้ยก็ลืมยิ้มจะเห็นเหมือนเรามี FC นะครับจากสปป.ลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับผมก็เป็น FC ลุงพลนะครับเมื่อกี้ก็คุณแม่ก็ให้พรคุณลุงค่ะเมื่อกี้ก็พรคุณแม่ก็ให้พรคุณลุงค่ะคนกับป้าแตนค่ะคือว่าพอกินง่ายคุณพอดีมีไปมืดนะมืดจังอ๋อระบบไฟพรุ่งนี้เดินเต็มอย่างแน่นอนค่ะจากพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะระบบไฟนะคะดูมืดจังค่ะว่าหน้าหนาวค่ะหน้าหนาวไปต่อไม่ลงไปไปวันนี้ก็เลยมี FC คนมาจากประเทศลาวเนาะนะคะจากเพราะว่าไม่ได้รู้จักพื้นที่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ยูทูบเบอร์เราก็เรียกภาษาเรียนเป็นด้วยโอ้โหเบอร์โทรจะจองเหรียญจองเหรียญที่ ID line ของแอดมินได้เลยนะคะนะคะ ID line แอดมินได้เลยค่ะนะคะโทรได้ที่ศูนย์นี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมที่หน้าร้านหลวงปู่ปาลิจิตนาคราชนะครับเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ๆ FC นะครับนี่แอดแอนก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับผมอ๋อเอาตัวเล็กเหรอเฮ้ยมันไม่เล็กแล้วนี่ใช่ของมีเดียไหมใช่โอ้ตัวใหญ่มากเลยจำมั่มมากเลยมาเลยไอรุ่นไวรุ่นไอรุ่นขึ้นไปกราบองค์ปู่นะครับพาเดินดูรอบๆนะครับบรรยากาศยามเย็นนี่บันไดก็สวยงามนะครับตอนนี้ก็มี FC มาเยอะมากเลยนะครับก็ไล่เลียงตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยแล้วก็นางรำนะครับนางรำก็มาซ้อมนะครับซ้อมใหญ่ที่ลานตรงนี้นะครับลานข้างองค์ปู่นะครับนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับยามค่ำแล้วแหละไม่เย็นแล้วนะค่ำแล้วนะครับคึกคักมากนะครับ FC หลายท่านก็เดินทางมาแล้วนะครับที่จะมาร่วมงานวันที่9นี้นะครับก็มาพักแรมนะครับมากางเต็นท์มาแคมปิ้งนะครับที่นาลุงพลกันน่าจะไม่ต่ำกว่า10ท่านแล้วนะครับเท่าๆที่เอ็มดูนะครับก็มีการไปลงทะเบียนนะครับกับแอดมินนะครับแสดงตัวตนนะครับแสดงบัตรบรรยากาศยามเย็นนะครับคึกคักมากนะครับวันนี้นับถอยหลังอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันฉลององค์ปู่ปาลิจิตนะครับที่รอคอยมาเกือบ3ปีนะครับปีกว่านะครับหรือก็เกือบ2ปีเกือบ3ปีเลยก็ว่าได้อา
ากาศวันนี้ก็ค่อนข้างเย็นนะครับอากาศดีนะครับเย็นพอสมควรนะครับเมื่อคืนนี้อู้ยังเย็นเลยเมื่อคืนพาเดินดูองค์ปู่ตอนคืนนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับผมกับคลิปนี้นะครับบรรยากาศดังเนรมิตนะครับเนี่ยเมื่อวันนี้เห็นภาพประทับใจหลายอย่างเลยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกับองค์ปู่แล้วก็สวนนะครับสวนที่ลุงกับป้าจัดแต่งขึ้นนะครับสวยมากนะครับก็เอาไปไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งได้เดินทางมาที่นาของลุงพลป้าแตนนะครับเราเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นความทรงจำนะครับพาเดินดูรอบๆองค์ปู่นะครับยามค่ำคืนนะครับอากาศดีนะวันนี้เดี๋ยวไปพาไปดูป้ายนะครับจะเห็นแวบๆนะครับป้ายดันนะที่ลุงติดไว้เป็นป้ายบอกวันงานนะครับเป็นไวนิลนี่นะครับขอเชิญร่วมงานบวงสรวงพญานาคนะครับเป็นป้ายเชิญชวนนะครับขอเชิญร่วมงานบวงสรวงพญานาคองค์ปู่ปาริจิตนาคราชณนาลุงพลป้าแตนนะครับวันจันทร์ที่9มกราคม2566เริ่มงานนะครับ2โมงครับส่วนพิธีบวงสรวงช่วงเย็นนะครับเริ่ม 16.00 นเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นป้ายเชิญชวนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับ FC ทุกท่านนะครับซึ่งคาดว่าวันจันทร์นะครับล้นหลามแน่นอนนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเริ่มทยอยมาแล้วนะครับ FC ทั่วโลกนะครับก็หลั่งไหลทยอยกันมาเยอะแล้วนะครับหาอะไรพี่หาลูกหมูอ๋อลูกหมูพี่บอลลี่นะเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับมีป้ายองค์ปู่จุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับที่มี FC นะครับมาถ่ายรูปนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับมีอะไรอัปเดตคืบหน้านะครับจะดูกันยาวๆจนถึงพรุ่งนี้นะครับเต็มก็จะกลับช่วงบ่ายๆนะครับก็วันจันนะครับหลังเลิกงานก็จะมาร่วมพิธีในตอนเย็นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ